ทนายเกิดผลนะคะก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดสระมะเขือจังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะคะก็ได้เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะคะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำพิธีถวายต้นกฐินนะคะทำองค์กฐินนะคะทำบุญไปพร้อมๆกันเนาะขอให้ทุกคนตั้งใจรับบุญไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นพิธีถวายองค์กฐินนะคะแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอา
เธอแล้วก็กลับมาทำพิธีนะครับเดี๋ยวตั้งใจรับบุญไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนน้อมประเคนให้ท่านรับในผ้ากฐินนี้จากผู้เป็นประธานเชิญนะครับทั้งท่านสาธุหลังจากที่ท่านรับกฐินเสร็จบริวารทั้งหมดจะนำมาประเคนท่านนะครับทีมงานตั้งใจรับบุญไปพร้อมๆกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้ากฐินทานกับทั้งข้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของคุณโยมสมปรารถนานาวงหรือเทพจันทร์คุณโยมสาชาติลิ้มเจริญตับดีประธานมูลนิธิเป็นเกษมคุณโยมทนายนิติกรแก้วโตหรือทนายเจมพร้อมด้วยผู้ที่ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพรียงกันมานำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ประจำพรรษาส่วนไปมากในอาวาสนี้ก็แลเห็นข้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนักอากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเขาจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมทานอนุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินฐานกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัฏฐกถาการผู้รู้พระบรมพุทธาอธิบายสังวรนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุทธิตาคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีอุปกรณ์เป็นต้นภิกษุรูปนั้นจงสมควรเพื่อจะกระทำกฐินทานกฐินตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นสาธุ
ญาติธรรมด้วยตัวองค์เกษตรครับและอีกหนึ่งการกลับไปที่เป็นบริวารทั้งหมดนะครับทั้งหมดครับมีใจนะครับถ้ามีมาบัดเกิดทั้งหมดนะครับถ้าไม่มีแล้วเราจะทำดีสุดท้ายนะครับอยู่นานประกอบนะครับถือว่าตอนนี้ไม่มีตั้งใจครับมีอะไรที่จะมาประเคนท่านมาประเคนเลยนะครับปัจจัยทั้งหมดนะครับเรามาประเคนได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเราได้ของถวายพร้อมกับองค์กระถิ่นใหญ่แล้วนะครับเราประเคนให้ท่านรับทุกรูปเลยนะครับเดี๋ยวพอท่านประเคนเสร็จนะครับแล้วเราจะนำออกมาแล้วก็จะนำมาในศาลของแต่ละศาลใช่ครับเราประเคนให้ท่านทุกรูปเลยนะครับฝากเลยนะครับครับเชื่อท่านนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มาเขียนนะครับมีการมาวางเฉยนะครับครับถ้าถึงเวลานะครับมีสัก9ท่านนะครับเขียนให้หมดทุกอย่างพร้อมมาเขียนให้หมดวางและก็รับมาเขียนให้ท่านรับมาเขียนเลยนะครับทุกอย่างขอให้ทุกท่านได้บุญไปด้วยกันนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะมีอะไรที่เป็นบริวารอย่างนั้นทั้งหมดเลยนะครับเราบริวารรับมาเลยนะครับเราประกาศให้ท่านรับเลยและส่วนท้ายสายการจ่ายมาถ้าประกาศเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนำออกมารอไว้รอรับก่อนเสร็จค่อยมาทำนะครับประเคนทุกอย่างเลยนะครับประเคนที่เราวางประเคนครับถ้าใครประเคนแล้วนะครับทุกอย่างเราประเคนต่อที่สิ้นเที่ยงครับนำมาประเคนทุกอย่างนะครับถือว่าเสร็จแล้วนะครับในการเดินถวายถือว่าเป็นบุญงานดีของแต่ละสายให้ครับผมก็ประเคนทุกอย่างนะครับแล้วประเคนเสร็จปุ๊บก็นำออกมาสายใครสายมันเดี๋ยวรอรับพอเสร็จไว้นะแล้วเราก็จะได้นำกลายเป็นท่านหมดเลยนะครับพร้อมประเคนให้ท่านเลยนะครับท่านผู้มีธรรมนะครับที่ดูดังจะมาประเคนแล้วดังจะมาประเคนแล้วเดี๋ยวก้าวคืนไปก็คือเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่ทุกท่านร่วมกันทำบุญกับอีจันนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ช่วยกันสมทบทุนแล้วก็สนับสนุนเพจอีจันมาโดยตลอดนะคะทำให้พวกเราได้มีบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้นะคะยังไงก็สาธุบุญด้วยนะคะทุกคนของทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ได้รับบุญร่วมกันไปทุกคนเลยเนาะยังไงก็ต้องอนุโมทนาสาธุในบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะถือว่าเราได้มาทำบุญใหญ่ร่วมกันเนาะต้องขอบคุณการสนับสนุนของสังคมอีจันแล้วก็ลูกเพจอีจันทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยกันสนับสนุนเพจอีจันมาโดยตลอดแล้วก็สมทบทุนมาในครั้งนี้ทำให้เรานะคะได้มีการทำบุญใหญ่ร่วมกันนะถือเป็นเรื่องดีๆเนาะที่เรานำมาแบ่งปันกันก็ขอให้ทุกคนตั้งใจรับบุญในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะอ
ใจรับบุญไปด้วยกันนะคะทุกคนด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวแอร์จะขอตัวไปนับยอดเงินนะที่จะถวายให้กับทางวัดเราจะมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ทุกคนตั้งใจรับพรรับสิ่งรับพรไปด้วยกันนะคะตั้งใจกวดน้ำหาเดชญาติโยมผู้ที่ลงรับไปแล้วอีกทางหนูยาจินังหัวตุกสุขิตาหัวตุกยาตะโยน้ำของข้าในหยดลงแผ่นดินหนาไหลไปโอยโกรไหลยกพันวาถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายที่บ้านนาอาคุณครูป
ชาอาจารย์เพื่อนสนิทมิสหายพร้อมรับส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ยะถาวาริวหาภูราปาริปุเรนติสาคานังเอวเมวิโตทินังเปตานังปะกะปะติอิจิตังปะจิตังภูมังอิปเมวัสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังฆาจันโตปะโสยะถามณิโชติระโสยะถาวิวัณฑันตุสัพพะโลกะวินาศะตุมหาเตภาวะตาลายุสุขีทีขายุภวะภิวัณฑ์เตสานิจังพุทธังปัจจายิโนจักขะI'm not.
การเสร็จสิ้นพิธีนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทำการนับยอดกฐินเนาะว่ารวมทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ว่าเบื้องต้นนะคะยอดเงินที่ลูกเพจช่วยกันสมทบทุนมาค่ะกับทางอินดานะคะก็เป็นจำนวนเงิน 125,653 บาทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปยอดรวมกันอีกทีเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณลูกเพจทุกท่านนะคะในวันนี้ที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนเพจอินดามาโดยตลอดนะคะต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะขอให้ทุกท่านได้บุญได้รับบุญใหญ่ในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะยังไงก็อนุโมทนาสาธุนะคะถ้าวันนี้แอดทำหน้าที่อะไรผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเนาะอย่าลืมไปติดตามที่เพจนะคะว่ายอดเงินทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยอดเท่าไหร่นะแอดก็ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะ